น่นอนว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการหาเสียงต้องบอกแบบนี้แม้จะยังไม่ยุบสภาอย่างเป็นทางการนะพรรคการเมืองต่างๆก็ถือในโอกาสวันนี้แหละวันสตรีสากล8มีนาคมออกมาแถลงนโยบายด้านผู้หญิงของแต่ละพรรคนะครับมีหลากหลายทีเดียวทั้งการปกป้องดูแลสตรีจากภัยต่างๆรวมไปถึงการสร้างคุณภาพชีวิตให้ทุกคนเข้าถึงโอกาสต่างๆได้อย่างเท่าเทียมและก็เหมาะสมอ้าวลองไปไล่เรียงกันดูครับเริ่มที่พรรคเพื่อไทยครับนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยพร้อมด้วยส.ส.แล้วก็สมาชิกหญิงของพรรคเพื่อไทยนะครับแถลงเปิด2นโยบายสำหรับสตรีประกอบด้วยการยกระดับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเน้นการสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการพัฒนาทักษะอาชีพและการดูแลปกป้องสิทธิสตรีผู้ด้อยโอกาสผู้พิการและผู้สูงอายุครับโดยจะนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างโอกาสให้ทุกคนได้เข้าถึงนโยบายต่างๆอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมส่วนอีกนโยบายนะครับก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกฟรีให้กับผู้หญิงทุกคนระบุนั้นพรรคให้ความสำคัญเรื่องความเท่าเทียมทางเพศโดยการเลือกตั้งครั้งนี้ครับได้ส่งว่าที่ผู้สมัครที่เป็นผู้หญิงในสัดส่วนร้อยละ20ซึ่งก็ถือว่ามากกว่าการเลือกตั้งในครั้งที่แล้วครับไปดูอีกพรรคค่ะพรรคไทยสร้างไทยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพรรคก็พร้อมว่าที่ผู้สมัครส.ส.หญิงนะคะแล้วก็ผู้แทนกลุ่มผู้หลากหลายทางเพศค่ะแถลงเชิญชวนหญิงไทยแล้วก็ LGBTQ ทุกคนค่ะมารวมกำลังเปลี่ยนแปลงประเทศผ่านนโยบายของพรรคนะคะอย่างเช่นการเพิ่มจำนวนส.ส.หญิงในสภาค่ะตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้หญิงทั่วประเทศจะตั้งกองทุนสำหรับแม่เลี้ยงเดี่ยวตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้หญิงของพรรคเพื่อเป็นศูนย์กลางให้ผู้หญิงแจ้งขอความช่วยเหลือจากความรุนแรงจากการตกงานรวมทั้งให้การคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆอย่างเป็นสากลโดยระบุนะคะว่าหากได้เป็นรัฐบาลจะมีการผลักดันนโยบายสตรีเป็นลำดับแรกๆค่ะที่จะทำให้สำเร็จภายใน6เดือนด้วยค่ะขณะที่พรรครวมไทยสร้างชาติกับตัวแทนว่าที่ผู้สมัครหญิงส.ส.กทม.ของพรรคนะครับก็ร่วมพลังแสดงจุดยืนสู้เพื่อสตรีไทยจะทีมออกเดินทางไปรับฟังปัญหาในพื้นที่ครับโดยเน้นการต่อยอดนโยบายสำคัญของพรรคเช่นนโยบายมารดาประชารัฐที่จะขยายวงเงินช่วยเหลือและดูแลให้ครอบคลุมทุกกลุ่มรวมถึงกลุ่มคนเปราะบางเพิ่มเติมจากที่รัฐบาลดูแลอยู่พร้อมกับเน้นย้ำนะครับความมุ่งมั่นเดินหน้านโยบายเรื่องความเสมอภาคเท่าเทียมอย่างการที่ส่งว่าที่ผู้สมัครส.ส.หญิงของพรรคที่มีมากกว่าพรรคการเมืองอื่นนะครับและก็จะผลักดันกฎหมายเรื่องการป้องกันการล่อลวงล่วงละเมิดที่มีแล้วในหลายประเทศครับให้เกิดขึ้นในประเทศไทยเพื่อดูแลคุ้มครองสตรีทุกคนและเรียกร้องให้สังคมนั้นปฏิบัติต่อทุกเพศอย่างเท่าเทียมครับ